ตรงนี้มาปรับโหมไปที่กลับรถเลยอย่างดีเลยนี่ๆๆเดี๋ยวขอติดป้ายหน่อยเดี๋ยวจะไปทําป้ายให้มันใหญ่ๆเจ้าเคยทายฮะไม่เดี๋ยวจะไปทําอย่างเนี้ยจะทําให้มันใหญ่ๆอย่างเนี้ยติดหน้าหลบเนี้ยให้เห็นชัดๆอย่างเนี้ยขายตัวดึงสีแดงเนี้ยติดป้ายไว้เลยข้างหน้าโรงงานโอ้ทําถนนยาวดีมากเลยถนนดีเลยมั้ยยาวเลยถมเนี่ยขยายเฉยก็ถมมันได้แม่เห็นไหมไปเรื่อยๆมันก็เป็นทางเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นทางไปเรื่อยไม่ใช่แล้วเหรอฮะอุ้ยคุณเราขับไปได้เนี่ยขับไปได้สบายเออขับไปได้พอดีแต่แจ่มเลยแม่เออแจ่มเออนี่ไงปรับแล้วนี่ไงนี่ไงปรับโอ้โหที่กว้างเลยโอ้โหกว้างเลยคือโรงงานเราเนี่ยลูกหูลูกตาเนี่ยที่ของกองมรดกที่เขาบอกว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาซื้ออะไรนะจากกองบังคับคดีถนนเนี่ยยาวไปเรื่อยๆเลยสุดเราดูซิว่ามันจะไปไหนถนนเนี่ยมาถึงโน่นนะบ่อปลาเจ๋งเลยเออเดี๋ยวไปดูซิยังไม่เคยไปถึงบ่อปลาอะไรดูซิยังไม่เคยไปถึงเลยยังไม่เคยรู้แต่ว่าบ่อปลามันอยู่ไปทางนี้แต่ว่าไม่เคยเข้าไปสักทีเพราะเข้าไม่ได้ถนนเนี่ยเขาทำแต่เดิมมันมีถนนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณเฮ้ยตัดตรงนี้ด้วยตัดตรงนี้ก่อนเออตัดไปนู่นตัดไปเริ่มจากตรงนี้ไปเนี่ยเริ่มจากเนี่ยฝั่งโน่นแปลงของพุทธดีเนี่ยมาเพื่อนเนี่ยมาที่รถดีมันเดี๋ยวนี่ดีเออเนี่ยเห็นเขาปัดตัดเป็นล็อกโอ้ตัดไปอย่างงี้นี่ไงฮะโอ้ตัดได้ตัดถนนด้วยถนนด้วยเจ๋วเลยตัดถนนเป็นล็อกๆเออตัดเป็นล็อกๆเลยก็แบบอยู่บ้านทำขายทุกอย่างเลยนะก็เหอะถ้าทำหมู่บ้านแล้วเราก็อยู่อย่างเงี้ยที่พัฒนาแล้วเราก็อยู่ข้างหน้าเราก็ทำได้นี่ไงนี่ก็มาตัดถนนเข้าไปอีกเออก็กระดิ่งผมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยดูลักษณะมันสูงมากนะเนี่ยก็สูงกว่าเดิมนะนี่ไงแม่เห็นข้างๆไหมครับแม่เห็นข้างๆไหมฮะเขาขุดด้านข้างนี่ไงหรือเปล่าขุดด้านข้างขึ้นมาขุดนี่ไงเฉาด้านข้างเห็นไหมมันเป็นรอยขุดอ่ะต้องเป็นล็อกๆเลยนะไม่เคยเข้ามาเลยโหดีมากไม่มีสิทธิ์เข้ามาได้เลยเพราะก่อนมันไม่มีถนนเข้ามาก่อนที่ถนนถูกแค่นี้อ่ะเรียเรียธรรมดาไม่สงสัยเอาดินจากไหนมาเนี่ยจะต้องสุดไปถึงนู่นไม่เห็นไหมฮะมาขุดด้านข้างหรือเปล่าขุดไม่ใช่เอาจากข้างนอกมานี่หรือเปล่าคุณเนี่ยข้างหน้าที่เป็นบ่อเนี่ยอันนี้คือที่คนออกมาบ่อปลาค่ะที่เรามองเห็นไกลๆนั่นคือทะลุไปที่เทศบาลรังสิตนะแต่เดิมถนนมันจะต้องตัดไปถึงเทศบาลรังสิตไม่ลองขับไปเส้นนั้นนะแม่ไม่เข้าไปเหรอคุณเข้าไปไหนไม่เข้าไปถนนเส้นนี้ไม่เข้าไปดูเหรอจริงๆน่าจะขับเข้าไปดูเนาะมันมีท่อเดิมไม่รู้ท่อเออแม่ครับไอ้ถนนเส้นนี่นะฮะทางรังสิตคลอง1ปทุมธานีนะครับดินทุ่งนามาถมเนี่ยหน้าดินด้วยอ๋อเหรอเอาข้างนอกมาถมเอาข้างนอกมาถมอ่ะข้างนอกอ้าวไม่ใช่ข้างๆเหรอฮะต้องลองนะข้างในเนี่ยไม่มีดินหรอกเนี่ยแล้วไอ้ถนนทำได้ยังไงอ่ะไอ้ถนนเนี่ยเอาดินมาถมเนี่ยดินดีนี่ดินดีนะเนี่ยดินหน้าดินแค่ดินทุ่งนาถ้าทำอย่างนี้เขาถึงทำขนาดนี้มันต้องใช้ไปละนี่ทำขึ้นมาทำตั้งนานแล้วมั้งเนอะไม่ได้ทำตั้งนานแล้วเพิ่งทำให้มันทำเร็วไงผมต้องไปทั้งคืนเลยนะโครงการแถวนี้ก็ตัดเนี่ยตัดซอยนี่ไงตัดซอยตัดแบ่งขายเดี๋ยวลองคุณเบาๆนี่
ถ่ายรูปโอ้ดีดีถ่ายเป็นวิดีโอโอ้ที่เยอะนะเนี่ย200กว่าไร่อ่ะล้อมโรงงานเราเลยน่าทำอีกตั้งนานแล้วจริงๆนะว่าเพื่อทะเลาะกันอยู่อย่างนี้แหละมองไม่เห็นไม่มีวิดีโอนะโอเคเนี่ยถนนนี่ก็ตัดไปแล้วก็ตัดตรงไปเราก็ได้เจริญสุดเลยนู่นอ่ะก็จุกขีดงานเราด้านหลังโรงงานเราด้านข้างที่เป็นบ่อปลาของเราเนี่ยชนเลยเนี่ยที่เห็นเขียวๆด้านสุดท้ายที่นู่นสุดท้ายที่เลยเนี่ยแล้วก็มาหลังจากนี้เราจะไปดูว่าถนนเนี่ยเส้นเนี้ยสุดท้ายที่วิ่งเข้ามาสุดที่ที่เขาซื้อมาจากกองบังคับคดีอ่ะมันจะไปออกไหนเพราะว่าที่ทั้งหมดมันเป็นทุ่งนาแล้วก็ที่จมลงไปข้างล่างนะเนี่ยดินมันเป็นแอ่งน้ำทั้งหมดเลยรอบๆเนี่ยเป็นแอ่งน้ำหมดเลยคิดว่าลงไปอย่างน้อยก็ลึกเมตรอันนี้ก็ถนนเล็กอีกเหมือนกันตัดซอยนี่ตัดนี่เขาวางเป็นมาสเตอร์แพลนหมดแล้วใช่ไหมวางมาสเตอร์แพลนหมดแล้วไงว่าวางแบ่งรอบๆจัดสรรที่ดินจัดสรรนี่ไงข้างหน้านี่ก็แบ่งไว้ด้วยนี่ไงนี่ไงตัดเป็นตารางตัดเป็นตารางนี่ไงนี่จะตัดเป็นตารางโอ้ดีนะแจ๋วเลยนู่นเนี่ยสุดไปก็สุดโรงงานเราอีกเหมือนกันตอนนี้เราก็ต้องเฉยๆด้วยก่อนแล้วดีแล้วมีแค่เขาพัฒนาไปเสร็จทำมีมูลค่าแล้วมูลค่าโรงงานเราก็รอวันนี้ที่เราคอยเนาะวันที่เราคอยเราก็จะมาแล้วนี่ทำตั้งนะเนี่ยนี่ถนนนี่ก็ตัดอีกเป็นอีกถนนนึงเข้าไปเนี่ยก็ไปตัดอยู่ตรงหลังโรงงานเราอีกเหมือนกันเนี่ยโรงงานเราเลยมาหน่อยตรงนู้นอันนี้เลยมาละอันนี้แบบถนนไม่รู้อันนี้นี่แสดงว่าทำมาหลายวันแล้วเนี่ยโอ้โหทำมาถือว่ามันเนี่ยเนื้อเพราะมันขนาดนี้ที่กว้างขนาดนี้มันจะทำถึงวันได้โอ้โหมันต้องระดมรถมหาศาลเป็นร้อยคันเนี่ยแต่อย่าว่านะคนประมูลมีเงินเยอะอ่ะเบียร์ช้างอ่ะนี่คงมีเงินมหาศาลอ่ะคิดเนี่ยก็ได้นะเนี่ยคือที่ดินเดิมเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นที่ลุ่มเห็นไหมมีแต่ต้นปลือต้นอะไรเนี่ยลองมาสิเมตร2เมตรเลยนะเนี่ยลึกๆน่ะนะครับของเดิมเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังที่ลุกล้างข้างกลางเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์ถนนเนี่ยที่มันจะไปออกไหนไปออกไหนข้างหน้าจะเห็นรถวิ่งไอ้ซอยนั่นไงแม่ไอ้ซอยที่เราไปหาโรงงานนบีบ้างเออเนี่ยมันซอยตันมั้งก็โครงการไว้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยไปได้ถ้าไปได้เนี่ยไม่ช้าชาวบ้านก็วิ่งทางเป็นคลองนี่ไงนี่ก็ตัดเข้าไปเหมือนกันนี่เห็นไหมนี่ก็ที่อย่างที่นี่ก็ที่แปลงนี่เหมือนกันนี่ตัดนี่ตัดตัดบอกแล้วดีแล้ววันนี้พ่อปิกอัพมาเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเราก็ลุยไม่ได้ไงนี่ไงพยายามทำให้มันนิ่งๆไงนี่ก็มีพยาปลวกตรงนี้หน่อยตรงนี้ถ้ารถไม่ดีนะสลัดเนี่ยตรงนี้ตัดไม่ดีนะตัดไม่ดีเลยยังไงดีเนี่ยค่อยระวังค่อยๆลดไปได้อยู่แล้วนี่ป่าที่จะออกตรงนี้ต่อยก่อนไหมฮะแล้วเดี๋ยวจะแม่ตบประตูเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยนะพ่อเข้าเยอะแค่ลงไปแม่เดี๋ยวแต่ตัวแม่ลงนี่ก็เลยเข้ามาดูไงว่าตรงที่ตรงนี้อะไรตรงนี่ไม่ใช่มันเป็นคันเราอ่ะเพราะว่าเขาแบบมาสัมภาษณ์คนปทุมอ่ะบอกว่าไฟไหม้ต้นปือลำบากปูนเนี่ยเธอสัมภาษณ์เจอคลองหนึ่งนี่แหละคลองสองมองมันจะไม่เห็นอะไรเลยปฏิทินตรงนี้นะฮะถ่ายตรงนี้เกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเนี่ยนึกว่าถนนนู้นถนน SSCI ไม่มีแม็กโครแต่อันนี้มีแม็กโครตักอยู่ก็ทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟมันลามอันนี้มันก็ถนนเดิมไม่ได้มาถมถนนเดิมก็มีอยู่เดิมแล้วไงแล้วก็เปิดหน้าดินขึ้นมาแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็นึกว่าทำถนนใช่ไหมเนี่ย
แนวกันไฟไม่ให้ไฟในทุ่งเนี่ยลามเข้าไปบ้านชาวบ้านที่อยู่บ่อยเนี่ยซึ่งที่เนี่ยทุกวันเขาบอกวันเว้นวันต้นเกิดหนึ่งจะไหม้ต้นเกิดหนึ่งจะโตนะคะมันคงไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยพอมันโตขึ้นหน่อยหน้าฝนอีก 2-3 เดือนเนี่ยหน้าแรงเนี่ยมันจะใช่ไหมพอได้ฝนมาปุ๊บก็ขึ้นใหม่เนี่ยตอนนี้เราก็ถ่ายทางด้านอันนี้ก็หลังโรงงานนะครับแรงที่มีน้ำด้านขวานี่ก็หลังโรงงานเราใช่ไหมครับใช่ใช่ด้านเนี่ยโรงงานเราเห็นอยู่ไกลๆเนี่ยเป็นจริงๆไกลนี่เราก็เข้ามาดูซิว่าจะเข้ามาสู่ตรงไหนจะรู้ตรงไหนได้ที่ใดด้านหนึ่งอันนี้ทะลุเราไปทะลุไอ้ตรงถนนเมื่อกี้ที่เราเข้ามาแล้วก็กลับทางโรงงานแล้วนะเดี๋ยวติดรอบเดี๋ยวเรากลับทางโรงงานแล้วอันนี้มันถนนมันแน่นแล้วไงเพราะว่าเนี่ยเพิ่งไหม้ไปฝนมีสารภูมินะแม่นี่ไงเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยสารภูมินี่ไงตรงนี้อะไรสารภูมิเมื่อกี้เราผ่านมาไม่เจอนะมันเป็นบ้านคนเคยเป็นบ้านคนเคยเป็นบ้านคนแล้วทำไมคนเข้ามาอยู่ลึกนี่นะใช่บ้านตาไฮที่ป่าอ๋อตรงบ่อปลาตรงนี้ก็ป่าที่ก็บอกเป็นบ่อปลานะแล้วก็ไม่มีแล้วนะตรงนี้ก็มาอยู่ลึกมากเลยนะเนี่ยสงสัยใครตัดเนื้ออันเนี้ยอืมเนี่ยมันตัดไปออกถนนยังไงที่คงไม่ใช่ไปโรงงานเราป่ะเนี่ยแค่พอถนนเป็นอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนมันยากขึ้นเต็มเมื่อก่อนถนนขาดคือจริงๆมางานก็มีถนนแต่มันยากมันขึ้นใช่ไหมยากมันขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดินเพราะว่าจะเปิดหน้าดินก็ต้องใช้รถมาถมแล้วคนงานก็เอาของมาทิ้งกันเนี่ยถ้าเราออกไปก็จะไปชนกับถนนเนี่ยถนนที่เราเข้ามากำลังตัดอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับกำลังตัดอยู่เลยกำลังทำอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยกำลังตัดอยู่ถนนกันไฟทำไมมันถึงได้ทำกว้างมากขนาดนี้ไม่ได้นะครับไอ้ตรงนั้นคงเรามาจากถนนเนี่ยทำไมทำสักกว้างนะถนนแนวกันไฟอ่ะคือรถวิ่งได้คือนี่ไงไหมนี่ก็เดานะต้องทำกว้างเพราะว่ารถดับเพลิงจะได้เข้าได้ไงนี่ก็ถนนเดิมนะคือเดิมมันมีถนนอยู่แล้วใช่ไหมฮะสงสัยมีอยู่แล้วนี่ก็ทำในแนวกันไฟที่ว่านี่ไงอันนี้ที่เขาบอกที่แยกๆไปคือทำเป็นแนวกันไฟไม่ให้เวลาต้นเปลือกมันโตแล้วมันข้ามมาไงถ้ามันอยู่แค่นี้ที่ลุงก็บอกเมื่อกี้ก็ที่ต้องทำใหญ่ๆตัวนี้ในรถน้ำอ่ะทีนี้ถนนเดิมนี่มันคือถนนเดิมนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี่มันเข้ามาไม่ได้ไงมันรกอ่ะใช่ไหมทีนี้พอมันนี่เนี่ยคือต้นเปลือยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้มันเริ่มโตแล้วโอ้ยแล้วกำลังทำเลยฮะเดี๋ยวพ่อเอากระจกลงหน่อยเนี่ยกระจกลงหน่อยถ่ายไหมถ่ายเนี่ยกำลังทำเลยเอาต้นเตอร์กำลังตัดอยู่แล้วตักเอาดินจากไอ้ข้างๆอ่ะข้างๆถนนแล้วขึ้นมาเลยไอ้ข้างๆกำลังขุดเอาขุดข้างๆไงขุดร่องเป็นร่องเลยเป็นร่องไม่ให้มันให้ต้นเปลือยเวลาไหม้ให้มันมาอยู่แค่นี้นะเนี่ยร่องมันเลยเนี่ยนะเนี่ยไม่ให้มันลามเฮ้ยครับนะแล้วอันนี้ตรงนั้นมีหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมหรือยังไงเส้นนี้แหละมาจากเส้นนี้ที่วิ่งตรงไปก็จะไปเจอเทศบาลรังสิตเนี่ยจริงๆที่เราหยุดตรงนู้นนะบุ้มแสดงว่ามันไปไม่ถึงเนาะนี่ไงแนวกว้างเห็นไหมเนี่ยแนวกว้างขนาดนี้ดูที่เนี่ยผู้กำกับว่าตรงฝากนี้มันมาเนี่ยข้ามถนนไม่ได้เวลาไฟไหม้อ่ะมีรถมาแล้วมาทำอะไรรถก็มาต้องมาเราก็ไม่รู้นะเราวิ่งไปเนี่ยมันจะเห็นตัวโรงงานเราเดี๋ยวพอคุณถึงใกล้ๆโรงงานแล้วคุณจะถ่ายดูว่าประโยคไปเห็น
แสดงว่าเขายังไม่ได้เอาดินมาถมแต่นี่มันเอาดินที่ไหนมาถมตรงเนี้ยเดี๋ยวถ่ายนะขอไปถ่ายเลยโอเคมันกั้นนะถามแม่ว่าเขาทำอะไรจะถามเขาไหมใส่หมวกไหมกางร่มไหมถ้าสมนี่ได้ความเลยอยู่ได้